ยังคงถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นของแม่ตั๊กกรกนกแม่ค้าใจบุญชื่อดังเจ้าของร้านทองจากกรณีที่มีลูกค้ารายหนึ่งนำดอกไม้ทองคำที่ซื้อจากร้านของแม่ตั๊กไปขายที่ร้านทองอื่นแต่ทางร้านกลับไม่รับซื้อโดยอ้างว่าดอกไม้ทองคำที่ซื้อจากร้านของแม่ตั๊กไม่มีเปอร์เซ็นต์ทองส่งผลให้มีผู้เสียหายหลายรายรวมตัวกันเรียกร้องให้แม่ตั๊กออกมาชี้แจงว่าทำไมทองที่ซื้อจากแม่ค้าคนดังถึงขายร้านอื่นไม่ได้และทยอยคืนทองกันอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีการรวมตัวกันเข้าแจ้งความกับตำรวจปคบ.หรือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเมื่อวันที่27กันยายน2567ที่ผ่านมาทางสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการยื่นหนังสือเชิญแม่ตั๊กเข้าพบเจ้าหน้าที่สคบเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นขายทองแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลานัดกับไร้เงาแม่ตั๊กมีเพียงตัวแทนแจ้งเข้ามาขอเลื่อนนัดโดยให้เหตุผลว่าต้องการคืนเงินลูกค้าที่นำทองมาขายคืนให้เรียบร้อยก่อนซึ่งประเด็นนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาเหตุผลตามความเหมาะสมเพราะการฝ่าฝืนหนังสือเรียกตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคมีโทษปรับและจำคุกอย่างไรก็ตามหลังจากนี้สคบจะส่งหนังสือเรียกรอบ2ซึ่งหากแม่ตั๊กยังไม่เดินทางมาชี้แจงด้วยตัวเองจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีนอกจากนี้ในโซเชียลยังมีการออกมาแชร์พฤติกรรมของแม่ตั๊กอย่างต่อเนื่องโดยมีการกล่าวอ้างว่าความจริงแล้วแม่ตั๊กช่วยเหลือคนเพื่อทำคอนเทนต์เพียงเท่านั้นแต่เบื้องหลังกลับดูถูกคนจนและไม่ได้ช่วยเหลือจริงๆท่ามกลางการจับตามองของสังคมล่าสุดเพจดังอย่างบิ๊กเกรียนก็ได้ออกมาเผยว่าตอนนี้ที่บ้านของแม่ตั๊กได้มีการทยอยขนรถหรูหลายคันออกจากบ้านไปทีละคันในช่วงกลางดึกเหลือเพียงรถจำนวน3คันเท่านั้นพร้อมกับเผยข้อความที่ได้จากคนในพื้นที่ว่าก่อนหน้าที่แม่ตั๊กจะออกไปปลูกบ้านข้างนอกเขามีบ้านอยู่ในหมู่บ้านและแม้จะไม่มีคนอยู่แต่ก็จะมีรถหรูจอดอยู่หลาย10คันแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วตั้งแต่เป็นข่าวงานนี้ทำเอาสังคมก็ออกมาตั้งคำถามว่ารถหรูหลาย10คันนั้นหายไปไหนกันแน่เอาเป็นว่าเราคงต้องรอติดตามกันต่อไปสำหรับผลการเก็บตัวอย่างทองที่ร้านของแม่ตั๊กคาดว่าจะรู้ผลภายในสัปดาห์หน้าส่วนจะเข้าข่ายช่อโกงประชาชนหรือไม่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลหลักฐานหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมแอดจะนำมารายงานให้ทราบกันต่อไปนะคะ